ธรรมธรรมนี่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองมันต้องมีไผมาทำมันก็เปลี่ยนคือมันเปลี่ยนของมันเองอย่างความเปลี่ยนละอ่อนความเปลี่ยนหนุ่มความเปลี่ยนสาวความเปลี่ยนคนเฒ่าคนแก่ความตายความหิวความง่วงอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเองทั้งนั้นของวัฏสภาวธรรมอย่างหนึ่งหรือธรรมดาทุกธรรมชาติย่อมมีธรรมดาต่ำกับอยู่แล้วทั้งสิ้นถึงมดถึงมวลส่วนคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าบ่ทำก็บ่มีคุณธรรมนี้เกิดจากการปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละผู้กลับไปกลับมาบางท่านอาจจะงงนะจึงขออู้ไปตามสรุปย่อๆสภาวะธรรมนะของที่เป็นเองหรือเกิดจากสิ่งเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าความแก่ความตายก็ดีความหิวก็ดีความเป็นละอ่อนก็ดีความเป็นหนุ่มเป็นสาวต่างๆเหล่านี้อันนี้คือว่าสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติแต่สำหรับคุณธรรมนะต้องทำให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวเก่าด้วยใจวาจาจักของเป็นเองกับของที่เราทำให้เป็นมันคนละชั้นสักสีกับบ่เท่ากันสดาคือเข้าใจคือนึกพอภายนอกเสียก่อนมันจะเทียบคือผู้ฟังเนาะสดาอย่างดินที่มันเป็นของมันเองนะเอาหมายถึงดินตามที่ต้งที่นาตามใต้ถุนบ้านบ้านเฮานี่นะความที่มันเป็นดินมันเป็นเองทีนี้เฮาเอาดินมาเป็นถ้วยชามหม้อหายหรือทำเป็นตุ๊กตาต่างๆมันจะเป็นขึ้นมามันจะเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างหนึ่งความเป็นถ้วยเฮาเอาดินมาปั้นเป็นองค์ก็ดีเป็นถ้วยก็ดีมันมาได้เป็นเองนะแต่เฮาทำขึ้นมันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นซุงเป็นต้นไม้โคโลอยู่ในป่ามันมาเป็นเองถ้าใครมาเอาต้นซุงนั้นมาแก้เป็นรูปพระพุทธรูปหรือประกอบเป็นโต๊ะหมู่บูชาก็ดีเป็นเตียงเป็นตังก็ดีมันเป็นขึ้นมาแห่งจันหนึ่งคือถูกเฮาทำคือมันเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นความว่าสิ่งต่างๆมันเป็นได้สองจ้านคือเป็นเองกับถูกทำคือเป็นก้าของมันก็ต่างกันอยู่แล้วสัทธาของที่ซักว่าเป็นเองมีก้าน้อยของที่ถูกทำคือเป็นมีก้านักรากากับแฝงตัวอย่างมีประเลาะประเต๋อจำเป็นจะต้องมาพัฒนาขึ้นอู้จ่าขึ้นนักสัทธาคงเข้าใจเป็นอย่างดีเครื่องใช้ไม้สอยกุอย่างที่เฮาหันอยู่นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากนะขึ้นมาถึงมดถึงมวลอย่างโต๊ะก็ดีตู้ก็ดีตู้เสื้อผ้าก็ดีกระดาษก็ดีกระเบื้องก็ดีสังกะสีเมื่อเป็นเมื่อหันอันยังนะก็คือนึกย้อนหลังไปถึงกำพืชหรือว่าของมันเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นถ้วยเป็นจ้อนมาจากแร่ธาตุอย่างที่เป็นผลิตที่มนุษย์ทำขึ้นมาขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาได้มันเป็นอย่างมาก่อนนึกพอตอนที่มันเป็นคนเดียวของมันนะกับตอนที่ถูกแต่งขึ้นมาตอนไหนราคาแต่งกว่ากันในบางครั้งนะบางเรื่องเต้าตีหูได้ว่าของที่เป็นเองกับของที่ทำขึ้นเป็นต่างกันจะได้คนเฮานี้เป็นคนสองชั้นเหมือนกันคือเป็นกันเองกับทำให้เป็นคือเป็นกันเองกับทำให้เป็นความเป็นเองนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่คุณธรรมไม่ใช่ความดียกตัวอย่างการให้การร้องไห้เป็นต้นกับการร้องเพลงเป็นต่างกันแม่นพอสนะบางคือพอเนาะแล้วอย่างที่เฮาถือว่า
เป็นคุณสมบัติของคนแม่นถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้คนให้นั้นมันเป็นเองบางทีเราเกิดปิติขึ้นมาก็ดีเกิดความเสียใจก็ดีบ่ต้องมีครูมีอาจารย์พ่อแม่บ่ต้องสั่งสอนเพราะว่าลูกไผลูกคนฝรั่งก็ดีคนไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีนะมันได้เกิดมาเป็นลูกแล้วเป็นลูกคนแล้วให้เป็นคู่คนน่ะนะทั้งที่บ่มีโรงเรียนที่ไหนสอนวิชาให้วิชาไขหัวเมื่อถึงเวลาพ่อมันต้องสอนนี่มันเป็นเองการให้ก็ดีการไขหัวก็ดีท่านบ่ได้ฮัดบ่ได้สอนเลยยังมีละอ่อนให้จนคนใหญ่รำคาญอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกให้ขึ้นมาเนอตุกใจเต้เนออันนี้โดยมาต้องเฮียนนะละอ่อนเกิดขึ้นมาพวกให้คนเดียวการเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนต่างหลายการที่การทำมือคือว่าแผ่นกระดาษนี้กับการเอามือเขียนเพื่อเป็นตัวหนังสือมันเป็นเองหรืออย่างไหนถูกต้องสมมุติว่าน้ำมึกมันเลอะลงไปถูกกระดาษกับการเอามึกเหมือนกันนะเขียนให้เป็นตัวหนังสือเนี่ยอย่างไหนมันเป็นเองอย่างที่เขาเขียนเนี่ยเอามือมาเขียนเป็นตัวหนังสือมันเป็นเองแต่เวลามึกมันลงไปบนกระดาษแล้วมันเปื้อนอันนั้นมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสภาวะแน่นอนเลอะหน้ามันเป็นเองที่มันเป็นมันเปื้อนบนกระดาษไผ่ไผ่ก็เนี่ยได้เอาไงถ้าสมมุติว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเฮานั้นก็ยังต่างกันอยู่ดีขึ้นอีกแล้วการศรัทธาลองกึดพอแบบรักกากันพอเนาะศรัทธาเนาะของเป็นเองอ่ะเอาของทำให้เป็นยันไหนรักกาดีกว่ากันเอาแค่ให้กับห้องเพลงก็ได้ห้องสองแบบนี้คนเขานิยมชมชอบอย่างไหนนักกว่ากันนึกพอเตอร์ความเป็นเองคือการให้ใครหัวก็ดีแต่อย่างให้กับเพื่อนห้องเพลงเนี่ยอย่างถึงวันน้องผมนึกผมง่ายอย่างนี้ก็ได้นะสตาตั้งแต่เกิดมาเคยมีผ่ายจากงานประกวดให้พ่อมีที่ไหนที่คนให้เก่งได้รับรางวัลฉะนั้นจนใหญ่ขึ้นมาตอนนี้จะหมดเคยหันกำเตื้อแต่ได้ยินข่าวมีการประกวดร้องไห้หลังฮือชิงรางวัลกับบ่มีนะอย่างเป็นคนบางคนจ้างคือคนให้คือยุดให้คือจ้างบ่ฮือให้นั่นแต่ส่วนการร้องเพลงนิยมนักถึงวันสังคมยังทั้งประเทศพ้องประเทศเฮาพ้องมีการประกวดอันนี้บ่ได้เป็นเองนะอันนี้สร้างขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาหรือทำขึ้นมาความประพฤติของคนนั้นมาจากการสร้างขึ้นมาว่าจะประพฤติของตัวเก่ากิริยาวาจาตลอดจนถึงความหู้นึกคิดตีคนเฮาแสดงออกมานั้นมีอยู่สองลักษณะเหมือนกันว่าการจะพ่อตังที่ดีดีก็มีสองจันคือจันที่เป็นเองกับจันทำให้เป็นโอ้เป็นทรัพย์น้อยก็ว่าจานธรรมชาติกับจานคุณธรรมก็จะเทียบกันคือพอการแสดงออกดังของลูกพ่อแม่เพียงหูจักตัวพ่อแม่ว่าคนนี้เป็นพ่อเฮาคนนี้เป็นแม่เฮาหูเต้าเอเป็นเพียงธรรมชาติไผ่ก็หูลูกเป็ดลูกไก่มันก็หูจักแม่ของมันวิ่งโดยแม่เป็นฟุ้งใครก็เคยหาส่วนการหู้จักบุญคุณของพ่อแม่เป็นคุณธรรมคนเต้านั้นทำได้ระวังตัวระวัง
สามีภรรยาการหันนะการหันร่วมอยู่ด้วยกันเป็นธรรมชาติมีเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานในหมู่มนุษย์คนเฮาแม้แต่คนบ่ดีที่สุดก็มีความรู้สึกที่จะมีร่วมนะวินิจฉัยการเพราะมันเป็นเพียงแต่ธรรมชาติคาถาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่การหันอกหันใจการเวลามีความทุกข์เวลามีความลำบากนั่นเป็นคุณธรรมคนเท่านั้นจะทำได้ระวังพ่อแม่กับลูกทำให้การทำให้ลูกกำเนิดลูกเป็นเพียงธรรมชาติสัตว์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็กำเนิดลูกได้แต่การที่พ่อแม่คืออุปการะแก่ลูกเป็นคุณธรรมคนเท่านั้นจะทำได้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทำได้เพียงระยะหนึ่งอย่างสัตว์ที่ดูแลลูกตัวเขาเรื่องสภาวธรรมคุณธรรมที่บรรอู้มาถึงนี้เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนำมาอู้กันในเจ้าวันนี้เพื่อขยายความให้ชัดๆและเพื่อจี้ฮือท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าธรรมะระวังบุคคลคืออันอย่างกันแน่บางคนแยกบ่ออกไปเอาสภาวะธรรมมาเป็นคุณธรรมก็มีอย่างนี้เพราะแม่บางคนสัตว์แต่ว่าได้เป็นผู้ฮื้อกำเนิดลูกคือสัตว์แต่ว่าทำฮื้อเขาเกิดเต้าอันว่าได้ใส่ใจเลี้ยงพออุปกระแต่อย่างใดขั้นลูกว่าได้สนใจตอบแทนคุณหรือว่าเก่าบ่ฟังกรรมนะเขาก็บอกฟังก็เสียใจเล็กจมว่าลูกนี่ละคุณอย่างอันอย่างอีที่แท้ที่จริงแล้วคุณธรรมของพ่อแม่เองบอกปรากฏชัดนะบอกพอที่เขาจะหู้จะหันจะมีนักอยู่สถานไฟพ่อแม่ก็เมาเอาว่าที่ตัวได้ทำให้เกิดขึ้นก็เป็นบุญคุณพ่วงหัวแล้วไรเรื่องไรราวเกิดขึ้นวันนั้นโยมโทรมาหาเลยอู้เป็นฟังศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังจะได้ก็ตามการเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เป็นธรรมชาติแต่การเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีคุณธรรมก็ต้องทำขึ้นมาแล้วการเป็นลูกก็เป็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติแต่การเป็นลูกที่ดีที่หูจักคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นคุณธรรมที่จะต้องมีขึ้นทำขึ้นโดยต่อเข้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคุณธรรมนี่กับสภาวะธรรมนี่มันต่างกันคุณธรรมนั้นเราจะต้องทำขึ้นโดยตัวเก่าคนดีก็ตามคนชั่วก็ตามต้องพยายามฝึกฝนทำอย่างเต็มที่เพื่อมันมีขึ้นกับตัวเก่าอย่างความดีนี่นี่คนเฮานี่เกิดมาบางคนเอ๊ะท่านอาจารย์บางคนเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนในยันนะแล้วเพิ่นก็เป็นคนดีนะท่านอาจารย์แล้วอันนั้นแหละเพิ่นสร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วเพิ่นอบรมสั่งสมมากี่ภพกี่ชาติอย่างการเป็นคนที่ดีเนี่ยเพราะว่าต้องทำขึ้นชาตินี้ถ้าชาติก่อนเฮาบ่เคยสร้างไว้เมื่อฮู้ว่าเอชาตินี้เฮาจะเดินทางผิดแล้วจะต้องพยายามทำให้มันถูกมันต้องให้มันดีมันงามยังเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกมาจากความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็เป็นแสงสว่างเป็นความแจ้งภายในจิตใจถ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นจะยมศรัทธาทั้งหลายเพื่อตั้งใจทำความดีอย่างวันนี้เป็นต้นวันพระวันทำสวรรค์ญาติโยมศรัทธาบางคนไปวัดแล้วแต่เจ้าละนะไปวัดแต่เจ้าอาจจะบอกมีเวลาฟังก็ได้บางคนรอฟังก่อน7โมงเลยก็ไปก็มีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ต้องทำขึ้นมีขึ้น
ว่าคุณธรรมนี่จะต้องทำด้วยตัวเขาคุณธรรมจะเกิดขึ้นที่กายวาจาใจแต่ตัวเขาต้องสร้างขึ้นทำขึ้นมีขึ้นจะกลายเป็นนะบุญกุศลที่จะเป็นเงาติดตามตัวเขาไปพบต่อไปจัดต่อไปถ้าไม่ได้ทำแล้วยากแก่การจะอธิบายสดาบางคนเกิดมาต่างการหันได้ชัดคนที่เกิดมาถึงวันนี้ ขออภัยเพราะจะได้ถึงต่างกันเพราะสร้างมาเบื่อเหมือนกันไงดูผลละหมากลากไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความต่างกันคนเฮาแต่ละคนแต่ละประเทศจะมีความต่างกันด้วยความเป็นอยู่บางประเทศมีความยากจนยากแค้นเศรษฐกิจกับวันนี้ยิ่งกว่าประเทศไทยเราหลายเท่าแม้จะกินกับบะหมี่ลำบากนะตั้งนานาชาตินะบางทีกลุ่มประเทศต่างๆต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเอาง่ายๆอย่างตอนนี้ที่ประเทศพม่านี่โอ้ต่อสู้รบรากันเดี๋ยวนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ได้รับความลำบากนะชายแดนไทยพม่าฝั่งอำเภอแม่เสลียงอำเภอขุนยวมนี่คนต่างประเทศคือประเทศพม่าพี่น้องเป็นมนุษย์นี่ต้องอพยพหนีมาด้วยความลำบากยากแค้นเป็นพันพันนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วจะอยู่ยังได้กินยังได้องค์การสหประชาชาติที่มีความเมตตากับบางทีก็ต้องมาดูแลตอนนี้ได้หูเข่าตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จำตองบางส่วนนี่พากันระดมบริจาคคนที่มีอันจะกินนี่เข้าที่เหลือเฟือพ่องคืออุปโภคบริโภคเป็นบริจาคคือแก่คนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างเช่นคณะสงฆ์อำเภอกระยานิวัฒนาเป็นต้นพากันออกไปตะวาละเดินทางไปที่ชายแดนเอาข้าวเอาน้ำไปช่วยนะพี่น้องนะต่างประเทศที่ได้รับความลำบากยากแค้นอพยพหนีลูกปืนนะอพยพหนีลูกปืนเป็นลบลาฆ่าฟันกันบายุทธ์ย่างอันนี้คือต่างประเทศนะแต่ประเทศเฮาบ่ถึงขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาหลายเรื่องหลายเล่าภายในเมืองหลวงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ประเทศไทยเฮานี้อยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลมาพิจารณาแล้วแต่ตอนนี้นี่ถ้าศรัทธาใครหูเอารถนะออกเดินทางไปที่อำเภอเมสเลียงเข้าไปที่ชายแดนนะศรัทธาจะหาคนเป็นปันๆต้องอดอยากยากแค้นนะบ่มีที่รับบ่มีที่นอนหนีออกมาเพื่อความอยู่รอดเพราะหยังเพราะมนุษย์คนเฮานี้บ่มีความพอเพียงต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ทำมาหากินนี่ฆ่ากันนะตายมาใจน้อยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองขึ้นหัวเถอะ อย่ายอมศรัทธาเนี่ยแต่ตอนนี้ไล่ที่ไล่หน่วยงานที่มีเมตตาต่อการเข้าไปช่วยเหลือกันได้ยินว่าท่านพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสารวัดห้วยบงกระยานิวัฒน์เจ้าคณะตำบลแจ่มหลวงเมนแดกพระครูจันทรกิจรัตน์เจ้าวัดวัดจันทร์นี่พาคณะศรัทธาลดแปดการลดได้เดินต่างนะคนเข้าของต่างๆช่วยกันบริจาคเป็นมนุษยธรรมนะเป็นเมตตาธรรมคำจุนโลกภัยบัญญัติทุกอย่างลำบากแต่ด้วยแรงกรรมเมื่อแรงกรรมเกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังภัยก็หนีบ่พ้นเมื่อบัญญัติคือเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้อย่ายอมศรัทธาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเฮาบัญญัติคือมันเกิดมันก็เกิดเมื่อเฮาบัญญัติคือมันเป็นมันก็เป็นอย่างต่างประเทศประเทศพม่าเยอูฟังตอนนี้ได้รับภัยขนาดนักลูกกระสุนระเบิดต่างๆลงภายในหมู่บ้านอยู่บ่ได้ต้องหนีออกนอกประเทศ
นี่บ้านไกลเรียนเคียงห้องแต่ๆสถาลองขึ้นพอเตอร์ต่างประเทศเพิ่นเป็นแบบนี้แล้วประเทศเฮานี่จะไปหนีที่ไหนเอาถามสถาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอาจะหนีไปที่ไหนสถาจะหนีไปทางใดถ้าปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ลองขึ้นพอจะลำบากวะถึงครอบครัวถึงลูกเต้าลูกเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่วุ่นวะวุ่นวายหนีบางคนก็ตายการตั้งก็มีโอ้เนี่ยโลกมนุษย์ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาศีลธรรมแบบปิกมาโลกาจะวินาศแบบนี้เดือดร้อนวุ่นวายหมดบางทีบ้านเฮาเพียงแต่ฝุ่นมาตกเล็กๆน้อยๆโอ้จมแล้วจมแทนได้รับความลำบากเต้นเออแต่บางประเทศบางคนเพิ่นตุกหรือเฮาไล่เต้านักเพิ่นก็ต้องทนสู้ฝ่าฟันแรงกรรมที่เกิดขึ้นแรงกรรมนี้เกิดขึ้นจากที่ใดต่างๆมาจากที่เกิดร่วมกันทำร่วมกันมายากแก่การจันทิบายเรื่องของกรรมละเอียดซับซ้อนหลายเรื่องเลยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเป็นอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็พยายามสร้างกรรมดีทำกรรมดีไว้เพื่อกรรมดีเหล่านั้นจะออกดอกออกผลในภายภาคหน้าแม้จัดนี้มันจะมาออกเตื้อก็บอกว่าต้องไปท้อบางคนโทรมาบ่นกับเก่ากับผมอาตมาภาพมาทำบุญแล้วมันได้บุญทำบุญแล้วว่าหารผลของบุญทำมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววันทีเฮาปลูกต้นไม้เฮาก็ยังบ่หันหน่วยเถื่อยังมาออกมาต้องใช้เวลาหลายปีต้องใช้เวลาหลายชาติที่จะหารผลของบุญศรัทธาอย่างเดียวกันเวลาสร้างบารมีขอศรัทธาอย่าไปเอ่ยอ้างว่าบุญบ่ส่งผลจะเป็นกรรมตัดรอนบุญที่ตัวเก่าได้ทำแล้วมันจะน้อยผ่อนคลายลงไปแทนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายณตอนนี้ภัยต่างๆธรรมชาติเกิดขึ้นภัยจากมนุษย์สภัยนี่แหละบางทีนะมนุษย์สภัยนี่ต่างประเทศตอนนี้โอ้ลำบากแท้ชายแดนนี่โอ้เดี๋ยวนี้ดูประเทศเราก็จะเกิดมีปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันนะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเพิ่นนะประเทศกัมพูชาก็เหมือนกันนะเพิ่นคือกัมพูชานี่หนีปิดไปหมดคนงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่นมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยสถาแสดงว่าประเทศไทยนี่มีที่รองรับคือคนทำงานนักอยู่แม้แต่พม่าเองก็เดินทางมาทำงานในประเทศไทยคนงานในต่างประเทศเข้ามาทำงานประเทศไทยแต่ประเทศไทยเฮาบ่เพียงพอต้องออกไปทำงานต่างประเทศพุ่นวันนั้นมีโยมโทรถามมาเอ้ลูกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศจะดีว่าท่านอาจารย์ประเทศที่ไหนถามว่าประเทศเกาหลีพุ่นนะเชียงเงินนั่งโอ้เชียงเงินนั่งอยู่จะไปที่ไหนเกาหลีเกาหลีพุ่นนะโยมเอ้ยบอกประเทศไทยเขามีกินมีใช้ไปแล้วทำไปเต้าที่อยู่ได้เป็นได้เกิดมีปัญหาขึ้นมาจะปิ้งมาตานว่าบอกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนี้พายุพ่องแผ่นดินไหวพ่องแล้วเกาหลีมันยังใกล้ญี่ปุ่นเดี๋ยวเกิดสึนามิขึ้นมาเย็นได้อยู่บ้านเฮาเมืองเฮานี่บ่ดีกะบอกเพิ่นไปแบบนั้นเพิ่นโทรถามมาเอายมบ้าเนอะขึ้นเอาเนอะสอบกับน้ำมากับน้ำไปในเหือขึ้นสยองขึ้นบนอากาศบนเครื่องบินนะมันก็เสี่ยงกู้ยากตอนนี้ลงข่าวมานั่งคนที่หนีไปทำงานโดยผิดกฎหมายที่เกาหลีพวกนะโดนจับไปบุหงตันได้จะโดนปรับเป็นบุหงกี่แสนเสียเวลาชีวิตนะเสียเวลาชีวิตตั้งจ้าเกิดมาโอ้สถาสาธุชนอยู่ประเทศไทยนี่บักก้านบักยากประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ป่านนี้เพราะเรามีความต้องการแบบเพียงพอถ้าฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชการที่9ว่าเศรษฐกิจพอเพียงศรัทธาจะมีความสุขมหาศาลเกิดขึ้นนะเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่กินเต้าที่มี
นี่ทำเต้าที่ทำได้ใจเต้าที่มีที่เปลี่ยนไปได้ความสุขจะเกิดขึ้นบ่น้อยถึงวันนี้เฮามาได้เอาทฤษฎีหรือปรัชญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9มาใช้ทำให้ทุกข์ยากลำบากหลายคนที่เกิดขึ้นตอนนี้โทรมาหาบอกว่าเออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามตลอดรัชกาลที่9สร้างเขื่อนพ่องสร้างพื้นที่คือมีน้ำมีท่าแม้กระทั่งฝนเทียมปรองที่คนนะอัจฉริยะฝนบดโตกทำฝนเทียมหื้อโตกได้นี่พยายามจะฮื้อพระสงฆ์นิกรชาวไทยคือมีความสุขนะคือมีความสุขนะคือมีความทุกข์น้อยสร้างบารมีพระองค์เป็นโพธิสัตว์เจ้านะลงมาเกิดในโลกได้มาเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าได้มาช่วยเหลือประสบนิกรคนไทยคือได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนที่ฟังพออยู่ทางนะ Facebook Live ก็ดีทางสถานีวิทยุก็ดีในภาคเจ้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจทำความดีไปอย่าย่อท้ออยู่ประเทศไทยนี่แหละที่ดีที่สุดแล้วและเป็นด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังด่านสุดท้ายของพระพุทธศาสนาที่มีพระมหากษัตริย์ศาสนูปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาประเทศอื่นบ่มีจะอู้ฟังตลอดแล้วดูเหมือนเป็นด่านสุดท้ายศรีลังกาก็บ่มีพม่าก็บ่มีมีประเทศไทยอยู่ได้ประเทศพม่าก็บ่มีพระมหากษัตริย์แล้วห่างก่อเป็นจะได้ต้องหนีกระเซาะกระเซิงภายในประเทศวุ่นวายเพราะว่าเกิดศึกกับเมืองมีปัญหาเกิดขึ้นแต่บ่ฮู้ว่าประเทศไทยจะเป็นจะได้ตอนนี้นะจะเกิดอันอย่างพ้องก็ยังบ่ฮู้เตื้อตอนนี้ยังฟ้าโมวอยู่กับการพัฒนาการขับเคลื่อนประเทศไทยคือไปสู่ทางหน้ายังบ่ชัดเจนเนี่ยยังลังๆอยู่ยังโมวอยู่ห่านอันอย่างบ่ชัดเจนก็น่าเป็นห่วงแต่ขอบุญบารมีของพระรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาแผ่นดินไทยนี้คืออยู่รอดปลอดภัยไปต่างหน้าจะได้มีปัญหาอย่างนักคือประชาชนคนไทยเดินทางไปต่างหน้าได้อย่างปลอดภัยทุกคนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเลยจะประกาศข่าวสารงานบุญเนาะสดาเมื่อข้ามมาเดี๋ยวพอทว่าสะดวกนะก็จะลงไปนะจัดรายการที่ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดปัตตังเจริญนะที่อย่างถึงทุกอาทิตย์ที่ผ่านมานะเมื่อค่ำนี้จะพยายามลงไปเพื่อได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะเจ้าวันนี้ก็อยากจะประกาศบอกบุญงานหล่อเตรียมภาษาของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยอู้ถึงความสว่างสวายความสว่างนี้ภัยก็ต้องการความมืดนี่มันอันตรายความมืดนี่เมื่อคืนเนี่ยไปไหนลำบากไปไหนแต่บ่มีไฟบ่มีนี่เดินลำบากสัตว์คนเกิดมาบ่มีความรู้เนี่ยเสี่ยงขนาดไหนอยู่ในโลกนี้บ่มีความรู้ดี บ่มีความรู้ชั่วบ่รู้ว่าอันอย่างดีอันอย่างชั่วคนคนนั้นอยู่ในโลกนี้ลองคิดพอจะมีความปลอดภัยเท่าใดขนาดไหนบ่ฮู้ว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีเนี่ยลองคิดพอสถะคนถ้าฮู้อันนี้ดีอันนี้บ่ดีอย่างสมมุติว่าอันนี้ถ่านไฟอันนี้มันถ่านไฟอันนี้มันถ่านก้อนดินบ่ได้คนที่บ่ฮู้ว่านี่ถ่านไฟลองไปจับพอมันจะไหม้มือก็สถะอันนี้ขี้ดินบ่ได้ก้อนหินบ่ได้ไปกราบพอมันก็จุ่มเย็นนะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองคิดพอเนอะเนี่ยคนที่หูดีก็หูบ่หูมันต่างกันแบบนั้นฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองคิดออกเถอะทุกคนต้องการความแจ้งความแสงสว่างเมื่อสว่างแล้วการเดินตามเมื่อวานกับเมื่อคืนมันต่างกันอย่างไรคิดเอาเนอะศรัทธา
เมื่อข้ามจะไปอู้ในสถานีวิทยุคำหนึ่งน่าจะไปอู้ทางสถานีวิทยุใครอยู่สถานีหูตอนนี้ยังพิมพ์เข้ามาทางพิมพ์เข้ามาทางเฟซบุ๊กหน่อยหนึ่งว่าสถานีออกชัดเจนขอตอนนี้นะสถานีชัดเจนขอตอนนี้พิมพ์เข้ามาตัวนึงไปฟังทางสถานีวิทยุยมนะตั้งหัวโจตีพออยู่ก็พิมพ์เข้ามาถ้าตั้งวิทยุดังนะนะอย่ารอเตรียมพรรษาเนี่ยปีนี้หลังจากที่โควิดเข้ามาหลายปีที่ผ่านมาแล้ว2ปี3ปีบ่ได้มีโอกาสนะได้จัดการหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีอันยาวนานของพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความสว่างสวยเกิดขึ้นคือกับเก่าคือกับชีวิตอย่างที่บอกว่าความสว่างมีความจำเป็นต่อชีวิตต่อมนุษยชาติถ้าจิตมันมืดมิดมืดมัวเนี่ยก็บอกสามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนได้พอมันมืดอันตรายก็เกิดขึ้นอย่างถึงวันนี้ต่างประเทศเป็นหกต่างทันก่อสถานต่อสู้กันโดยมิตรสิ้นสุดยังบ่จบเต่าบ่เดียวจะมีหลายคู่กรณีอยู่ที่จะลบลาฆ่าฟันกันยังบ่ยุติยั้งประชาชนภายในประเทศจะอยู่อย่างใดนะบางทีต้องอพยพหนีออกจากประเทศไปใจน้อยๆสถานอย่างพม่าอย่างที่อู้ถึงตะกี้เป็นต้นหนีออกนอกประเทศน่ะจำเป็นน่ะวันนี้ก็จะตายอ่ะระเบิดมาลงถึงวันหนีเอาตัวรอดไปไต่เอาดับหน้าสถานลงขึ้นพอนี่เพราะฉะนั้นต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างบุญสร้างกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสร้างบารมีไว้กับตัวเก่านะสร้างบารมีไว้กับตัวเก่าอย่างเช่นการหล่อเทียนนี่วันนั้นฉันทามาทำอันนี้สงจะได้ครับท่านอาจารย์นะหล่อเทียนปัญษานี่อันนี้สงจะได้โอ้อันนี้สงมหาศาลบอกมหาศาลจะได้ฉันทาลงพอเวลาค่ำคืนมืดมาเนี่ยปิดไฟหมดนะนะมืนตาพอจะหันอันยังวะบ่หันนะท่านอาจารย์อันนั้นนะนะเวลาใจเย็นเนอะคนที่โทรมาเนอะใจเย็นเนอะฟังโทรมาเนอะเพราะว่าเวลาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเอาปิดตาปิดไฟมดเนี่ยเขาจะพอบาหารเวลาเขามีแสงไฟน้อยแม้แต่เตียนเล่มน้อยก็เป็นความหวังของยังค่ำคืนราตรีของผู้ที่ต้องการพออย่างเล็กๆน้อยอันนี้ก็เหมือนการหล่อเตรียมพรรษาเพื่อสร้างบุญบารมีสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นยามค่ำกลางราตรีนี่แล้วเป็นเหตุปัจจัยให้จิตใจนั้นจะได้สว่างสบายได้มีความรู้ความเข้าใจว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเดี๋ยวมื้อค่ำค่อยว่ากันกรรมเนาะศรัทธาเนาะไปอู้กันเรื่องนี้หล่อเตรียมปีนี้ที่วัดตุ้งโป่งเน้อตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในวันที่15กรกฎาคม2566ศรัทธาไปแค่ทำบุญเนี่ยเตรียมแผ่นละ20บาทมาได้ถวายเตรียมพรรษา15วัดก่อนกำหนดการ8โมงเป็นต้นไปที่วัดต้งโป่งนะอำเภอเมืองปานศรัทธาภายใครไปกับไปเน้อไปร่วมบุญด้วยกัน นะไปเน้อศรัทธาไปร่วมบุญด้วยกันนะภัยมาได้ไปก็ให้หอมไปก็ได้นะฟังทางสถานีวิทยุเนี่ยเพิ่นจะประกาศอันนี้ก็บ่ได้จดวาจกรรมอันเลขที่บัญชีที่สันทาจะทำบุญประเด็นนี้คนทำบุญได้ง่ายทำบุญทางอากาศก็ได้นะเมื่อทำบุญทางอากาศตัวก้าวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดต่างประเทศมีโอกาสทำบุญได้มันเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้สันง่ายแต่ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำบุญตั้งอากาศหูข่าวเพิ่นมีบุญกุศลที่ไหนให้หอมไปตั้งอากาศนั่นคือกับไปโอนตั้งธนาคารพุ่น10บาท20บาทโอนเข้าไปสูตรแท้แต่ญาติโยมศรัทธาจะร่วมบุญกุศลแผ่นละ20บาทนี่จอมลงไปนั่นอันนี้ญาติโยมศรัทธาหลังจากนั้นวันที่13สิงหานี่จ
จะนำถวายเตียนพรรษาจะนำไปถวายที่พระบาทอุดมเนอะอำเภอฝางวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะหลวงพ่อครูบาท่านเจ้าที่อำเภอฝางเนอศรัทธาก็วัดตัวกันดูเหมือนวัดแรกจะเป็นวัดห้วยงูนายนะถ้าจำบ่ผิดอันนี้มาได้เขียนเอกสารต่างๆไว้ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาที่ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดนะวันที่15เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี่บ่ถึงเดือนแล้วนะศรัทธาไผใครไปหาญเมืองฟานไปพอน้ำตกแจ้ซ้อนลวดไปเอียงก็ได้ทำบุญแล้วก็ลวดไปนะไปร่วมทำบุญจนลงมาตั้งแม่กำปองมาตั้งอำเภอแม่ออนก็ได้สุดแท้แต่ญาติโยมศรัทธาเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนร่วมบุญกันได้เด้อที่วัดตงปงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและมีวัดหนึ่งประกาศน้อยที่อำเภอลีวัดฝั่งประทีปนะฝั่งประทีปอำเภอลีนะไปตั้งผาใต้พ้นเด้อครูบาเจ้าป่านิกรชยเสโนมีพระสงฆ์ไปร่วมปฏิบัติธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมประพฤติพุทธนวิธีที่วัดฝั่งประทีปอำเภอลีดอยเต่าใกล้เคียงหรือว่าใกล้ไก่ท่าฮู้ก็ร่วมไปทำบุญไปร่วมบุญกันได้น่าจะเป็นน้ำปั้นนะก็ดีเนี่ยพักไม้ไส้เครือก็ได้ไปร่วมทำบุญที่วัดฝั่งประทีปเป็นปฏิบัติธรรมกันอยู่นะฉะนั้นจะเปิดสายเพื่อศรัทธาโทรเข้ามาหรือเวลา10นาทีกูเตื้อเซา30นาทีก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ต้องขออภัยตัวสายแรกที่เข้ามาตะกี้บ่ได้รับสายเพราะก็มันอู้ยังบ่จบตัวน่ะศรัทธาเนาะเอาวันนี้ไผจะโทรเข้ามานะ089 2624999โทรเข้ามาได้ญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาที่เบอร์089 2624999นะตะกี้มีสายหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาตันสกรรมนะพ่อกำลังจัดรายการยังมาตันแล้วดีเถอะนะศรัทธาบ่ได้เปิดสายคือฟังเถอะตอนนี้ว่างแล้วเนี่ยศรัทธาที่ฟังทางสถานีวิทยุหรือว่าฟังทาง Facebook ไลฟ์ของวัดพุทธศรีคีรีนะโทรเข้ามาได้ที่089 2624999เจริญพรปิดวิทยุก่อนนะปิดวิทยุก่อนครับไปสารพัดการโทรจะไม่จองครับอ๋อพ่อสุธนกะครับพ่อฟังเป็นประจำทุกวันที่นะครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยพ่อสุธนเออครับแม่วันนี้ก็มาอบวัดใจสิครับโอ้ตอนนั้นวันนี้มีสุนเนอร์ฝนตกครับบริการจอยฝนตกอยู่แต่ว่าตกนั่งอยู่เนาะโอ้ตกให้กับฝนตกแวะกับตกเมื่อเขาตกแวะเอออยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์สาธุสาธุครับเอาเสร็จต่อไปเจริญปอนเจ้าแผ่พระฉาเจ้าท่านพระอาจารย์ไม่สุขเกียรติละพองสิทธิมาลงหลับปุ่นเด้อไม่สุขเกียรติพระอาจารย์ธรรมดาเจ้ามาแล้วเด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเนอะที่เป็นประจานเตียนที่เป็นแบบกระแข่งเตียนดานเตียนนะไม่สุขเกียรติกับร่วมบุญโอนเข้าไปแล้วเด้อเจ้าอนุโมทนาเนี่ยทำบุญตั้งอากาศก็ได้นะแม่เนาะเจ้าจะได้อกจะได้ใจเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะกลับไว้สาเนอธรรมะจ้าสาธุเจ้าสาธุเอาเจริญปอนใส่ต่อเจริญปอนโอ้เดี๋ยวก่อนเนอะเข้ามาประทานเดี๋ยวๆขึ้นมันจ้าสถาอินเทอร์เน็ตมันเกิดบันเตอร์ก็มีปัญหาน้องสถาต้องขออภัยเออนี่พักสายถึงแล้วเอาไหมโทรเข้ามาไหม0892624999เอาภัยที่โทรเข้ามาบัตรโทรเข้ามาไหมเอาเจริญปอนครับการราชการครับผมพี่ไอ้กะครับโอ้ชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะพี่ไอ้เนาะครับสักกี่สายไหนสักกี่เปิดแม่โอดังไปต่อยครับเออนั่นกันนะครับขอบคุณนะพี่ไอ้ฝนตกว่าเป็นเปล่าตกครับตกเลยก็ฝนไว้อ๋ออันนี้ตะวันตกนักเหมือนกันอยู่ดีมีสุขนะพี่ไอ้เนอครับครับแล้วมาสักการ
สาธุสาธุสาธุเวียงป่าเป้านี่ก็ชัดเจนดีเนาะพี่ไอ้เพิ่นรายงานมาชัดเจนดีเอาศรัทธาเข้ามาเออไปเผาใส่เห็นเนี่ยเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่089 2624 999นะศรัทธาแต่ภายที่ฟังอยู่โทรเข้ามานะรายงานผลการรับฟังว่าที่ไหนฟังอยู่จังหวัดน่านเนาะปอประเสริฐเนาะเจียงไฮ้นะพะเยานี่ถ้าจะบ่ได้ยินยังบ่เคยรับสายภาคเจ้าที่จังหวัดพะเยาคําเต้อนะเอาเจริญปอนอาจารย์อาจารย์เจ้าเจริญปอนจากที่ไหนครับแม่เจ้าป้าเจ้าแม่อย่างก็นี่นะป่องป้าเจ้าอ๋อนี่มันป่องหนองเนาะโอ้ไปไหนมันป่องหนองว่าฝนตกเป็นป้าป้าฝนตกว่าแม่ก้ากระทบงอทบกระคืนมาเก้าอ่ะอ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอแม่นิดเนอขอบคุณขอบคุณเจ้าสำหรับแต่ละเจ้าสาธุสาธุสาธุ0892624999เจริญปอนเนอร์ศรัทธาเมื่อค่ำมาค่อยปะกันเมื่อค่ำกำนองสถานเนาะเจ้าวันนี้ภัยพ่องตีกำลังฟังอยู่โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ประกาศไปได้นะบางสายอาจจะติดขัดไปพ่องก็ต้องขออภัยโดยสถาสาธุชนทั้งผู้ฟัง เอาเจริญปอนเราว่าสาเจ้าอยู่ยังว่าบัวคำจีนาก็จ้างไม่บอกว่าเจ้าไม่บัวคำเนาะเจ้าฟังขึ้น90 90ว่าต้องซัดโหต้องซัดเนาะแม่เนาะเจ้าสักเย็นนี้น้องลงมาหาเจ้าก่อนอ๋อมาแต่เจ้าเด้อฟังแต่เจ้าแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขเด้อบุญทั้งสาเด้อเจ้าขอบพระศาเจ้านี่แม่บัวคำบ้านหนองลองเนาะเวียนหนองลองคนฟังแต่เจ้าล่ะนะเขาติดตามฟังกันนักอยู่ทาง Facebook ก็ฟังกันหลายคนอยู่10ปลายนะมันหลายตี้ฟังกันแต่เจ้านะโทรเข้ามาอุ่นจ๋าได้ตอนนี้ว่างพอดีศรัทธา0892624999ภัยพ่องจะเดินตังไปที่อำเภอเมืองปานก็เตรียมตัวไว้เด้อศรัทธาวันที่15นะเวลา 8:00 นเจ้านี่เพิ่นจะเริ่มนะจะเริ่มรอเตรียมกันละดีวัดทุ่งโป่งอำเภอเมืองปานศรัทธาต้องไปดี5ปนดี4ปนกาต้องไปเจ้านะศรัทธาเนาะหรือว่าจะค่อยไปถึงบ่ายยังมีพิธีอยู่บ่ายโมงนะเอาเจริญปอนไปขอพระอาจารย์เจ้ามาทางนี้เด้อแม่เรือนกะเจ้าแม่เรือนเซนต์เจ้าแม่เรือนเซนต์อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนาะเจ้าบ้านเพิ่นดีเด้อมุตนาเด้อแม่เด้อจ้าวังเหนือกำลังใจเน้อสาตุวังเหนือลำปางอยู่ดีมีสุขนะแม่เน้อสาธุเจ้าแก้วไว้แก้วสาตุนี่แม่เรือนบ้านแสนต่อเพิ่นติดตามฟังมาเมื่อละแม่เรือนนะหลายคนที่ติดตามฟังวิทยุมาโดยตลอดนะฟังมาแต่ยาวนานพบปะกับเก้ากับหงตมาภาพใน10กว่าปีแล้วสถานเนาะเห็นมาข้ามมาปะกันให้กำเอาเจริญปอนพระเจ้าพระอาจารย์ไม่อุ้ยอินอยู่เสมอฟังอยู่นะเจ้าอินเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะไม่อุ้ยเนาะตามผู้ชมสาธุท่านเหมือนกันเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะสาธุสาธุไม่อุ้ยอินโอ้อยู่ดีมีสุขเนาะไม่อุ้ยเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนอยากให้จับเจ้าพระอาจารย์นี่ไม่สิ้นทิพย์กะแม่สีทองเจ้าเออแม่สีทองเออแม่สีทองใช้ปากกาปากกาพูดนั่นเนอะแม่เนอะปังต้องเฟสเลยท่านเลขาปังต้องเฟสเนาะวันที่13นี่พระบาทอุดมพูดนั่นแม่เนอะเจ้าชัดเจนดีเจ้าปังต้องเฟสเออใช้ประการนี่ชัดเจนดีเนาะเจ้าคุณต้องกระทำเลขาต้องอยู่เด้อเจ้าอัจฉริยะนี่ต้องมากกว่าตะวันนี่ตกเงินสามเจ้าใช้ประการอ่ะเพราะว่าใช้ประการตกน้อยเจ้าตกเงินสามแต่คืนนี้ก็ตกคือคืนหนึ่งจ้ะเออจุ่มเย็นนะก่อนสบายแล้ว
จ้าบ้านสาจ้าอยู่ดีมีสูงบุญนักษาเนอะจ้าเอาใส่ต่อไปจะเริ่มป้อนจ้าที่ไหนก็เออหลุดมาแล้วนั่นเออนั่นไปกดไปกดเบอร์ถูกแล้วยมเหยเอาโทรเข้ามาใหม่0892624999เจริญปอนเจริญปอนเจริญตาอาจารย์เออที่ไหนตั้งได้ป่อคนนั้นลงน้องพี่กอกบ้างไอ้เจริญจังหวัดน่านโอ้จังหวัดน่านพุ่นนะแม่เจริญจังหวัดน่านจังหวัดน่านเด้คนนั้นลงเนาะครับจังหวัดน่านโอ้อำเภอแม่เจริญครับฝนตกก่อทั้งต้นตกอยู่บ่อตกอยู่เนอะตำบลตกว่าตำเมืองนั่นตกว่าบ่อตกอยู่ครับตกอยู่อ๋อดีแล้วถ้าตกก็จุ่มเย็นนะบ่อแต่ก่อนเคยไปที่อำเภอบ่อเกลือนะใกล้กันว่าบ่อบ่อเกลือก็ไม่จะริมใกล้กันวะครับอยู่ดีมีสูงเนอะพ่อหนานเนอฮัลโหลเออคือไม่ช้าอาจารย์นะครับเอออยู่ดีมีสุขเนอะสาธุสาธุพ่อนั่นลงเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่ช้าเจ้าตอนนี้ที่แม่ปิดวิทยุก่อนนะแม่เนาะจ้าเออเจ้าไม่อุ้ยไม่อุ้ยคำอ้ายกะเจ้าไม่อุ้ยคำแม่ฟังอยู่เนอะไม่อุ้ยนางไม่อุ้ยนางคำอ้ายเจ้ายังป่าเป้าเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุบุญทักษะนะแม่เนอะเป็นสายสุดท้ายแล้วก็ไม่เหยเจ้าฝนตกก่อนท่านฝนตกอยู่ตะวันตกจะน่ากันไหมอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจะห้ามไม่สายเป็นสายสุดท้ายนะสาธุสาธุนะกำลังใจนะสาธุเอารับสายสุดท้ายเริ่มตอนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเนอะเออยุ่งละเอาละน่าเสียดายเพื่อนมาเข้าใจถ้าจะเป็นคนเฒ่าเนาะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยตัวเป็นชายสุดท้ายนะใส่ที่หนึ่งป้อสุดทนบ้านแม่จ่องอำเภอลีจังหวัดละปูนใส่ที่2แม่สุกแก้วบ้านห้องศิลาพรบ้านห้องละปูนใส่ที่3พี่ไอบ้านป่าจันอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใส่ที่4แม่นิดบ้านป่งหนองเวียงป่าเป้าเชียงรายใส่ที่5แม่บัวความบ้านหนองเวียงหนองล่องใส่ที่6แม่เรืองบ้านแสนตองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางใส่ที่7แม่วิอินนะบ้านแม่3อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่8แม่สีทอนบ้านหนองบัวชัยปราการอำเภอชัยปราการฟังจากเฟซบุ๊กใส่ที่9ป้อนันหลงอำเภอเมจริมจังหวัดน่านโอ้น่านนี่ไกลเนอะนะซิดเมวีนางคำไอบ้านเด่นสลาอำเภอตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ตามฟังเมื่อค่ำกับหนึ่งนะเมื่อค่ำเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปรายการธรรมะจากยอดดอยรายการอุจจารภาษาธรรมค่ำสำหรับรายการธรรมะจะยอดลอยภาคเจ้านี้หมดเวลาลงแล้วต้องนำรายการนี้จะทำผู้ฟังไปก่อนนะมาปากันวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังสั่งสมอบรมมาโดยดีแล้วคือเป็นเหตุพระวะปัจจัยคือศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอยู่เย็นเป็นโชคบุญทักษาศรัทธาปราศจากกังวลพ้นภัยมีแสงสว่างเกิดขึ้นในห้องหัวใจศรัทธาได้เข้าใจสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตอยู่ตลอดเวลาอายุวันโนสุขังพระลัง